นี่ก็นั่งฝนมีเอทิศนี่ก็นั่งจักต่อที่นางกำลังหุงข้าวแม่เฒ่านั่งสาวฟักหลอกลูกสาวหุงข้าวหม้อดินละดูมือดูตีนละติดขี้หมิ่นคอกมอกก่อไฟละเท่าไรก็ไม่ลุกดูปลายตะโมกนี่คือกะโหลกมะกอกผมเป่าไฟละจนตาเป็นฝาดูหน้าดูตาละคือกะมาจิงจอกลูกสาวผิวขาวเหมือนฝายเพิ่งกลับมาไม่มาจากเมืองล่างบางกอกไม่เคยหุงข้าวไฟเตาดูตูดลูกสาวละจิกขี้เท้าคอกมอกพอเท่าละก็นั่งฝนมีไอ้ทิศนี่ก็นั่งจับต่อที่นางกำลังหุงข้าวแม่เท่านั่งสาวฟักหลอกลูกสาวหุงข้าวก็ดิบเห็นแม่ก็รีบละเดินขึ้นมาบอกแม่ถามว่าทำไมแล้วอีนางก็แม่กำลังจะนั่งสาวฟักหลอกลูกสาวก็เลยสงสัยนั่นเส้นอะไรอย่างสาวเข่าสาวออกแม่บอกนี่ละเดเส้นไม้สาวออกเป็นใยละผลที่ได้จากฟักหลอกคนแต่ก่อนเลี้ยงหมอนเลี้ยงไม้ทำได้หลายๆละสงสัยขายเมืองนอกลูกสาวบอกนี่ถ้าแม่ขายได้ของเงินดังเป็นไรฉันจะไปซื้อดอกดอกเอามาร้อยห้อยหูนึกโมโหเพื่อนหมูแล้วเขาว่าหนูกระจอกลูกสาวบอกแม่ก็เลยร้องฮือถ้าอีนางหน้าดื้อแล้วแม่ไม่ซื้อให้มึงดอกพอเฒ่าแล้วก็นั่งฝนนี่ไอ้ทิศนี่ก็นั่งจักต่ออีนางกำลังหุงข้าวแม่เฒ่านั่งสาวฟักหลอกสาวก็เลยเงาทำแง่ไม่รู้แท้ๆหรอกว่าแม่พูดหยอกวางท่าทำหน้าเบิดเบิดประดักประเดิดนี่เราก็เกิดปีวอกแต่ข้างหมอเขาทำเตาตึงตังแล้วจะเดินจะย่างคือกระช่างแตกหลอกเป็นสาวผมเผาก็ไม่สร้างปล่อยรกรุงรังและคือกระหางกระรอกไม่เห็นหนุ่มเนี่ยก็กลุ่มเอาเหลือและทำปันมาตัวเมียและถูกขังอยู่ในคอลูกหลานเราละอย่าเอาเยี่ยงอย่างทำเป็นลิงเป็นข้างละแลบลิ้นลิกล็อกอย่าคิดชั่วทำตัวระยำละจะชอบจะช้ำปันกินน้ำไตสองร้องเพลงบรรเลงมานานถ้าใครรำคาญแล้วก็อย่าโดนตะคอกถ้าเรียบเรียงแล้วเรื่องจะยาวละสงสงหิวเหล่าทองร้องจ๊อกจ๊อกโอกาสหนาคอยปะกันกับฉันนี่แหละตัวกำปั่นตัวดำคอกมอกพอเฒ่าละก็นั่งฝนนี่ไอ้ทิศนี่ก็นั่งจักต่อพี่น้ำกำลังหุงข้าวแม่เฒ่านั่งส